สวัสดีทุกคนครับวันนี้12กรกฎาคม2566ครับบริเวณจุดตัดถนนศรีอยุธยาเสียงเครื่องกั้นนั้นลงมาแล้วนะบริเวณสถานีรถไฟหลวงจิตรลดานะครับมีรถสินค้าจอดอยู่1ขบวนระหว่างรอรถข้ามนะรถที่ฝ่าสัญญาณเครื่องกั้นก็มีอยู่นะเรื่อยๆแต่รถสินค้าไม่ได้มานะครับเป็นรถโดยสารแทนเสียงดังมากมาแล้วนะครับเป็นรถโดยสารนะครับสามสี่สี่หนึ่งสามสะพานหินกรุงเทพนะครับขบวนสองหนึ่งสองผู้โดยสารนั้นแทบไม่มีเสร็จแล้วไม้กันขึ้นครับไปรถสินค้าน่าจะจอดเสียนะครับมีข่าวแจ้งมาหลอดรออยู่อัสตอมสี่หนึ่งสามห้านะครับจอดมีปัญหาอยู่มั้งส่วนท้ายนี่ไม่ได้พ่วงกับตัวตู้โดยสารนะครับไม่ได้พ่วงกับตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าแคร่นะครับแคร่รถแคร่ปตท.รถไม่ได้พ่วงกันมีรถ4132ครับน่าจะมาสับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าอัสตอม4132รถน่าจะเสียนะระหว่าง4135กับ4132แล้วน่าจะหรือเดินรถไปไม่ได้ก็ไม่รู้เห็นจอดแช่ตรงนี้นะแล้วก็ไม่ได้พ่วงรถด้วยไม่ได้พ่วงเข้ากับแคร่ปตท.รถมาจอดคู่กันนะนี่มาเจอกลางทางเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรกันเดี๋ยวจะพ่วงกลับหรือเปล่านะข้างหน้าไม่เห็นมีหัวรถหรือเปล่าไม่รู้ที่แน่ๆน่าจะรถเสียนะครับมาดูอีกด้านนะครับมีโอ้ยรถก็วิ่งไปวิ่งมาเหลือเกินขยับไปแล้วสำหรับ4135นะครับที่132ก็ขยับตามนะฮะน่าจะรอเข้าประแจมาอีกทีหนึ่งนะครับก็เป็นอาร์สตอมทั้ง2คันเลยส่วนคันโน้นนะฮะไปชิดกับแยกเลยนะฮะแต่ไม่ได้ข้ามทางนะครับขี่ไปประชิดเฉยๆว่าน่าจะรอสับประแจหรือเปล่าอาร์สตอมนั้นวิ่งกลับมาแล้วนะครับน่าจะมีปัญหาหรือเปล่าต้องมีหัวมาสับนะที่ข่าวบอกว่ารถมาจอดเสียอยู่ที่นี่ที่ประแจจิรดานี่แหละครับอัสตอม4135
อนนี้รถจากอัสตอม4132นะฮะกับประแจเข้ามาแล้วเดินรถไปชิดกับถนนจุตัดถนนศรีอยุธยานะฮะมันค่อยๆวิ่งกลับมาเป็นขบวน817นะครับวิ่งไปแม่น้ำสถานีแม่น้ำ4135นั้นน่าจะมีปัญหานะครับรถจากอัสตอมพ่วงรถนะครับพึ่งพร้อมออกเดินทางแล้วนะครับขับรถมารอที่จุดตัดถนนศรีอยุธยานะครับสัญญาณเครื่องกั้นนั้นมาแล้วเครื่องกั้นลงทั้งสองฝั่งสองด้านเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยดีนะครับไม่มีใครฝ่าส่วนรถอยู่โน่นนะเครื่องร้อนนะครับการซูมนี่มีปัญหาเลยรูปปั๊บไม่ได้เสียงสัญญาณยังดังต่อเนื่องนะครับเป็นคุณปู่ GK นะมาจากฝั่งมักกะสันก่อนรถสินค้านั้นน่าจะรอไปก่อนครับ4015นะรถสับเปลี่ยนในย่านหัวลำโพงหมายการยกขึ้นแล้วครับเราน่าจะรอคันนี้นะครับไม่ได้รอรถสินค้าตอนนี้เขาจะเปลี่ยนอยู่ที่ บางซื่อหรือว่าหัวลำโพงด้วยนะฮะแต่ปกติก็เห็นอยู่ที่หัวลำโพงสำหรับ4015หลังๆก็จะเห็นเป็น4019แทนเปิดไฟแล้วนะครับเปิดไฟหลังอ
ไปบางซื่อเลยหรือเปล่าไม่รู้น่าจะไปฝั่งบางซื่อเลยนะดังขึ้นอีกแล้วครับสัญญาณเครื่องกั้นดังมาอีกแล้วลงฝั่งโน้นก็เตรียมลงลงทั้งสองฝั่งแล้วนะครับครบหมดทุกด้านแล้วขบวนสินค้าที่817ขยับแล้วครับมาแล้วเปิดไฟด้วยเครื่องก็ร้อนมากครับตอนนี้อยู่กลางแดดแดดร้อนแล้วก็โทรศัพท์นี่ก็ร้อนจี๋เลยไม่รู้จะดับไปตอนไหนจิตรดาไปแล้วแล้วก็ไปโผล่ตรงชุมชนบุญร่มไทรนะครับผ่านมักกะสันตัดแยกไปทางแม่น้ำเครื่องกันขึ้นแล้วนะเด็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานนะครับ